จะเห็นได้ว่านะครับก็อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เราลองทำดูเล่นๆพอดีลูกศิษย์มาจากออสเตรเลียก็เลยถามว่าเอ๊ะปกติทำแจมมอสซาเดลไฮเนี่ยที่นู่นทำกันยังไงใช้ครีมตัดหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช้ใช้เนี่ยโคจูล่าแหละในการทำดอกไฮเราก็เลยให้เขาลองตั้งเครื่องดูนะแล้วก็เลือกก็อย่างที่เห็นนะเราก็เลือกไปเป็น Honda นะครับวิธีการจับอะไรยังไงใช้แคมด้านไหนนะครับอันนี้การทำดอกไฮนะครับก็คือเราใช้กล้องส่องใช้ด้านไอเนี่ยในการมองนะฮะมองไปรูนแจเสร็จแล้วก็ได้รหัสมาก็เอามาใส่ก็เสร็จแล้วนะครับ1ฝั่งเมื่อกี้เราได้เสร็จรหัสนะครับรหัสที่เราอ่านแล้วแล้วก็จับใส่กับในดูกุญแจจะเห็นได้ว่ากุญแจรุ่นเก่าๆเนี่ยก็สามารถอ่านได้นะครับกุญแจมอเตอร์ก็สามารถทำได้นะครับ